แถลงการฉบับ3ผลการผ่าตัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาหลังทรงประสบอุบัติเหตุเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้าเมื่อวันจันทร์ที่11มกราคม2564เป็นเหตุทำให้ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกล่าสุดสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับล่าสุดเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่3ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าการผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่20มกราคมพ.ศ. 2564เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังการผ่าตัดทรงฟื้นพระองค์ดีผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทยศาสตร์ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่งแอปทักษะอ่อนโพสต์แคปชั่นอยากหายเหงาตัวแล้วโชว์ขาอ่อนได้แอปทักษะอ่อนแม่อายุ40ปีนับวันยิ่งแซ่บพร้อมแคปชั่นอยากหายเหงานับวันวันยิ่งแซ่บขึ้นทุกวันสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษะอ่อนแม้ปัจจุบันจะเข้าวัยเลข4แล้วแต่ออร่าความสวยความปังก็ยังเหมือนเดิมแถมยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนใส่ชุดอะไรแต่งหน้าออกมาลุคไหนแอปก็ดูดีสุดๆล่าสุดทำเอาอินสตาแกรมของแม่แอปแทบแตกเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองกับลูกแซ่บๆแบบหวานซ่อนเปรี้ยวซึ่งเป็นอีกสไตล์ที่ไม่ค่อยได้เห็นในตัวแอปบ่อยๆพร้อมเขียนแคปชั่นเด็ดดวงเพิ่มความแซ่บไปอีก10เท่าเลยทีเดียวว่าไหนใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยงานนี้ทำเอาไอจีแม่แอปแทบไฟลุกเลยทีเดียวเมื่อคนที่ติดตามทั้งคนใกล้ชิดและแฟนคลับของแม่แอปต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าแม่แซ่บมากต้องขยี้ตารัวๆเลยว่าใช่แอปหรือไม่บอกได้คำเดียวว่าแม่แอปเด็ดดวงมากจริงๆเอาไป10 10 10เลยจ้าโควิดไม่อัดพรากเราแต้วกักตัวส่งมินิฮาร์ตสุดหวานผ่านระเบียงถึงไฮโซไนโควิดไม่อัดพรากเราแต้วกักตัว14วันส่งมินิฮาร์ตสุดหวานผ่านระเบียงถึงไฮโซไนที่แวะมาหาได้เพิ่งแต่สบตาหลังเป็นกลุ่มเสียงใกล้ชิดดีเจมาตูมหลังจากนายเตชินหรือดีเจมาตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19ทำให้นักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมแจ้งเหตุการณ์ที่พบเจอกับดีเจมะตูมแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีจะมาตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต้วเปิดไทม์ไลน์ตัวเองหลังดีจะมาตูมติดโควิดโชว์กิจกรรมกักตัววันแรกด่วนดีเจมาตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันพร้อมเผยว่าได้ไปตรวจโควิดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผลออกมาเป็นลบซึ่งหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อใช้เวลาการฟักตัว 4-5 วัน
สาวแต้วจึงต้องกักตัวอยู่บ้านดูอาการ14วันโดยได้แยกห้องนอนและห้องน้ำกับคนรอบข้างภายในบ้านท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนพี่น้องรวมถึงเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสาวแต้วก็ได้โพสต์รูปภาพและไอจีสตอรี่เผยความสดใสที่ได้รับพลังบวกจากแฟนคลับมากมายล่าสุดแต้วได้โพสต์ภาพสุดหวานลงในไอจีสตอรี่เป็นคลิปที่หวานใจอย่างไฮโซไนได้แวะมาหาสาวแต้วที่บ้านแต่เนื่องจากนางเอกสาวต้องกักตัวทำให้แต้วทำได้เพียงแค่เปิดหน้าตาและระเบียงออกมาโบกมือทักทายให้ไฮโซไนและทำมือมินิฮาร์ตส่งให้ได้เท่านั้นถือว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยจากโควิด-19 แพร่ระบาดจนทำให้สาวแต้วต้องกักตัวแต่สุดท้ายโควิดไม่สามารถพรากเราได้ณวัฒน์รณรงค์แบนข่าวลุงพลถามคนไทยได้อะไรณวัฒน์รณรงค์แบนข่าวลุงพลถามคนไทยได้อะไรเรียกร้องทีวีหยุดนำเสนออย่าเห็นกับเรตติ้งอย่ามอมเมาน้ำเน่าเกินไปลุงพลลั่นเจตนาสร้างพญานาคเพื่อส่วนรวมไม่หวังประโยชน์เข้าตัวศักดิ์สยามสั่งด่วนตรวจสอบโครงสร้างวงแหวนโคราช 1,400 ล้านซูดปัจฉริยะปูด2ซิมค่าน้องชมพู่แลกตัดเหล็กไหลได้เงินไปกว่า10ล้านเมื่อวันที่24มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าณวัฒน์อิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์และมิสแกรนด์ไทยแลนด์โพสต์ข้อความผ่านเพจณวัฒน์อิสระไกรศีลเมื่อณวัฒน์อิสระกริซิ่วระบุว่าร่วมกันรณรงค์แบนข่าวลุงพลขอเรียกร้องให้ช่องทีวีที่นำเสนอข่าวลุงพลหยุดนำเสนอข่าวได้แล้วครับอย่าเห็นกับเรตติ้งอย่ามอมเมาน้ำเน่าเกินไปแล้วครับทีวีมีประโยชน์มหาศาลถ้านำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งประเทศบางสถานีรายงานข่าวลุงพลกว่า1ชั่วโมงต่อครั้งเรื่องลุงพลเป็นเพียงคดีปกติรอให้ตำรวจทำงานแล้วนำเสนอข่าวทีเดียวก็ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศอีกมากมายที่มีประโยชน์ทำไมไม่ตามติดเหมือนเรื่องลุงพลเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือโควิดเอาเวลาบนจอทีวีไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าครับหยุดสร้างค่านิยมแบบมอมเมานำเสนอเรื่องลุงพลสถานีได้เรตติ้งถามต่อว่าคนไทยได้อะไรครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนข่าวลุงพลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกษตรพิมรี่พายแจกคาถารวยรวยแน่จงรวยพิมรี่พายแจกคาถารวยรวยแน่จงรวยคิดดีทำดีเมื่อไหร่ที่รู้ว่าทำผิดให้รีบกลับตัวพูดจริงทำจริงบูชาพ่อแม่ให้เกียรติลูกน้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจดจำบุญคุณคนให้แม่นรับผิดชอบลูกเลี้ยงดูบริวารทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวเหนื่อยพักได้ต่อย่าหยุดกำหนดอนาคตตัวเองปัจฉริยะปูด2ซิมค่าน้องชมพู่แลกตัดเหล็กไหลได้เงินไปกว่า10ล้านณวัฒน์รณรงค์แบนข่าวลุงพลถามคนไทยได้อะไรณเวลานี้ถ้าเอ่ยชื่อพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บเน็ตไอดอลคนดังคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอนอกจากสวยรวยเก่งความสามารถครบเครื่องแล้วยังใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมแม้เกิดดราม่ากรณีไปติดแผงโซล่าเซลล์ให้เด็กดอยจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ไม่มีผลอะไรแม้แต่น้อยนิดนับวันสินค้าที่เธอมานำเสนอยิ่งขายดิบขายดีออเดอร์ล้นตลอดเงินทองไหลมาเทมาล่าสุดพิมรี่พายใจดีบอกคาถารวยใครไม่อ่านถือว่าพลาดอายังหนักโดยเธอโพสต์คาถารวยผ่านเพจพิมรี่พายพิมรี่พายดังนี้คิดดีทำดีเมื่อไหร่ที่รู้ว่าทำผิดให้รีบกลับตัวพูดจริงทำจริงบูชาพ่อแม่ให้เกียรติลูกน้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจดจำบุญคุณคนให้แม่นรับผิดชอบลูกเลี้ยงดูบริวารทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวเหนื่อยพักได้ต่อย่าหยุดกำหนดอนาคตตัวเองคาถารวยรวยแน่มึงจงรวย
Yeah.